ัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดผลงานของนักเรียนในคอร์สรุ่นล่าสุดที่ผมเปิดสอนไปให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งจะเป็นคอร์ส Forex นะซึ่งผลงานที่ผมมาให้ทุกคนดูเนี่ยจะเป็นผลงานของ5คนที่โดดเด่นที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆกันด้วยซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนักเรียนแต่ละคนกันเลยดีกว่าว่าคนที่เขาทำผลงานได้โดดเด่นเลยเนี่ยผลงานของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สำหรับคนแรกเลยวันนี้นะครับเป็นคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สแบบความรู้เลเวล1เลยนะครับก็คือไม่ได้มีความรู้อะไรมาก่อนตั้งแต่แรกเลยนะทุกคนแต่ต้องบอกเลยครับว่าเขามีความตั้งใจมากๆและสุดท้ายแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองจนทำผลงานขึ้นมาได้โดดเด่นมากๆเลยนะครับนี่นะทุกคนเขาทำกำไรไปได้รวม900เหรียญหรือคิดเป็น 0.9% ของพอร์ตเลยนะครับและต้องบอกเลยครับว่าสถิติการเทรดของเขาไม่ธรรมดามากๆครับนี่ครับทุกคนเขาเทรดไปทั้งหมด51ออเดอร์และทำวินเลทไปได้สูงถึง 86% โหสูงมากๆนะครับเขาเทรดไป51ออเดอร์เนี่ยเขาชนะไปถึง44ออเดอร์แพ้แค่7ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับโหทำวินเลทได้สูงมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตเขาหน่อยนะครับทุกคนนี่นะเขาเริ่มต้นเทรดมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับทุกคนก็นี่เนาะพอร์ตก็โตขึ้นมาเรื่อยๆสวยงามเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือผลงานของนักเรียนที่โดดเด่นคนแรกเลยนะครับคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวมาดูคนที่2กันคนนี้นะครับทำกำไรไปได้รวม411ออเดอร์หรือคิดเป็น 0.41% ของพอร์ตนะครับทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวินเลทของเขากันนี่ครับผมเขาเทรดไปทั้งหมดเนี่ย113ออเดอร์และวินเลทที่ทำไปได้ก็คือ 100% เลยครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเขาเทรดไป113ออเดอร์ไม่แพ้เลยซักออเดอร์นั่นเองนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะครับสถิติดีมากๆเลยนะและนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตนะครับจะเห็นว่าโตมาเรื่อยๆสวยงามเลยนะครับคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนักเรียนคนที่3กันนะครับเนี่ยผมต่อมานักเรียนคนที่3คนนี้เขาเทรดด้วยพอร์ตเงินจริงแล้วนะครับนี่เลยนะเขาใช้ทุนเทรด500ดอลลาร์นะครับตอนนี้ทำกำไรไปได้รวม 7.57 ดอลลาร์แล้วหรือก็คือคิดเป็น 1.51% ของพอร์ตเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติของเขากันสถิติของเขาก็ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดมากๆนะครับนี่นะเขาเทรดไปทั้งหมด20ออเดอร์ทำวินเลทไปได้สูงถึง 70% เลยนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดเทรดไป20ออเดอร์ชนะสูงถึง14ออเดอร์แพ้แค่6ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับโอ้โหไม่โดดเด่นยังไงไหวใช่ไหมเออโดดเด่นมากๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเขานะครับทุกคนจะเห็นว่าพอร์ตเติบโตมาเรื่อยๆสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนคนที่3นี้นะครับคราวนี้ต่อมามาดูของนักเรียนคนที่4กันบ้างต่อมานะครับนักเรียนคนที่4คนนี้ทำกำไรไปได้รวม 7,671 ดอลลาร์เลยนะครับหรือคิดเป็น 7.67% ของพอร์ตเลยครับผมโอ้โหทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติการเทรดของเขากันหน่อยนะครับนี่นะทุกคนคนนี้นะครับเขาเทรดไปทั้งหมดเนี่ย 1,361 ออเดอร์ทำวินเลทไปได้สูงถึง 95% เลยนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดอีกแล้วฮะเขาเทรดไปทั้งหมด 1,361 ออเดอร์ชนะไป 1,293 ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับใช่ครับแพ้แค่68ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนถ้าเทรดกันมาเป็นหลักพันออเดอร์แบบนี้เนี่ยเรื่องดวงไม่มีมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับฝีมือล้วนๆนะทุกคนใครมันจะฟุกได้เป็นพันออเดอร์นะเป็นไปไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟการเติบโตของพอร์ตนะครับจะเห็นว่าพอร์ตเขาเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยครับผมก็คือผลงานของนักเรียนคนที่4นี้นะครับต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆต่อไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนักเรียนคนสุดท้ายกันคนนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ครับผมนักเรียนคนสุดท้ายทำกำไรไปได้รวมทั้งหมด
8,838 ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็น 8.84% ของพอร์ตเลยนั่นเองนะครับนี่นะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าผลงานโดดเด่นมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสถิติการเทรดของเขากันนะครับทุกคนวันนี้เทรดไปแค่เพียง197ออเดอร์เท่านั้นเองครับผมและทำวินเลทไปได้สูงถึง 70% เลยนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเขาเทรดมา197ออเดอร์ชนะไปสูงถึง138ออเดอร์เลยนะครับแพ้แค่59ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าวินเลทสูงมากๆวินเลทดีมากๆแล้วก็ทำกำไรมาได้ดีมากๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตนะครับทุกคนโอ้โหก็เติบโตมาเรื่อยๆสวยงามเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนทั้ง5คนที่โดดเด่นมากๆในรุ่นที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันยังมีผลงานของนักเรียนอีกหลายๆคนนะครับที่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะแต่ว่าผมก็คัดเอาเฉพาะที่โดดเด่นที่สุดมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับที่เป็น5คนที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูกันเมื่อกี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมมีอีกสถิตินึงที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนั่นก็คือสถิติการสอนของผมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับทุกคนมีนักเรียนที่เข้ามาลงทะเบียนเรียนในคอร์สเนี่ยทั้งหมด85คนแล้วซึ่งนักเรียนทั้งหมด85คนนี้ผมสามารถที่จะสอนให้พวกเขาเทรดแล้วทำกำไรได้เนี่ยทั้ง85คนเลยนะครับนี่นะสถิติการสอนของผมสูงถึง 100% เต็มเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะจะเห็นว่านักเรียนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะเขียวๆพอร์ตเติบโตกันทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาใครสักคนนึงนะครับที่เฮ้ยสอนการเทรดได้ดีเลยแล้วก็มีนักเรียนที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากๆออกมาให้เห็นอยู่ตลอดด้วยก็นี่เลยครับผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าผมก็เป็นคนนึงที่มีความรู้และสร้างเทรดเดอร์ที่โดดเด่นขึ้นมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข่าวดีที่ผมกำลังจะมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมเปิดคอร์สสอนในรุ่นถัดไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเรียนตรงจากทีมเลยเพื่อนๆจะต้องจ่ายค่าคอร์สเต็มเนี่ยราคาอยู่ที่อันนี้นะครับมันจะเป็น2เนื้อหานะเนื้อหานี้ราคาที่ 3,000 บาทแล้วก็อีกเนื้อหานึงจะเป็น Forex and Crypto Program อยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทรวมแล้วทั้งหมดประมาณ 11,000 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆเรียนตรงจากทีมเลยแต่ถ้าเพื่อนๆมาเรียนกับผมเพื่อนๆจะได้ราคาพิเศษลดเหลือเพียงแค่ 1,499 บาทเท่านั้นนะครับและพิเศษไปกว่านั้นครับผมโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าคุ้มมากๆก็คือถ้ามาเป็นคู่ลดลงเหลือเพียงแค่คนละ999บาทเท่านั้นครับผมใช่ครับได้รับส่วนลดไปเลย 30% นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับรายละเอียดในคอร์สนี้มีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจกันนะครับซึ่งนี่คือคีย์หลักในการเทรดเลยนะครับถ้าเราอยากจะทำกำไรจากการเทรดให้ได้หรือเราอยากจะทำผลงานจากการเทรดให้ได้เราต้องตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลและถูกต้องนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวในคอร์สนี้นะครับผมจะสอนการตัดสินใจเป็นหลักเลยให้กับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็จะมีเสริมเรื่องของเทคนิคการเทรดต่างๆให้ด้วยให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับการเรียนในคอร์สรุ่นนี้นะครับเป็นแบบตัวต่อตัว 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถึงแม้ว่าเพื่อนๆไม่มีความรู้มาก่อนเลยไม่เคยเทรดมาก่อนเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นที่ตรงนี้กันได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนให้ตัวต่อตัวโดยตรงเลยนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้เรียนเทรดโดยตรงจากผมเลยจากคนที่เป็น full time trader โดยตรงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับระยะเวลาในการเรียนในคอร์สรุ่นนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดเนี่ย4สัปดาห์สัปดาห์ละ1คลาสนะครับทุกคนก็รวมแล้วก็จะเป็นระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย1เดือนพอดีนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละคลาสเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะนัดตามเวลาที่เพื่อนสะดวกเรียนได้เลยไม่มีการฟิกเวลาสอนนะครับทุกคนสมมติวันนี้เพื่อนๆว่างบ่าย2นัดผมบ่าย2ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยวันนี้เพื่อนๆว่าง4ทุ่มจะนัด4ทุ่มก็ได้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีกรอบเวลาให้น้องว่านัดได้ตั้งแต่ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนั่นเองนะครับนี่เลยครับผมก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สรุ่นที่6นี้นะครับบอกเลยว่าคอร์สรุ่นนี้มาแบบคุ้มๆมาแบบจัดเต็มเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาลงทะเบียนเรียนในคอร์สนี้กัน
คอร์สรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดให้เพื่อนๆลงทะเบียนเรียนกันแล้วนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับในรุ่นนี้ผมเปิดรับจำกัดทั้งหมด30คนเท่านั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจวิธีการลงทะเบียนเรียนนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะทุกคนเพียงแค่ให้เพื่อนๆมาที่เพจมาร์คนราทิพย์นี้เสร็จแล้วก็อินบ็อกซ์แจ้งผมเข้ามาได้เลยนะครับว่าสนใจคอร์สรุ่น6แล้วผมจะส่งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนให้กับเพื่อนๆในแชทอีกทีนึงนะครับก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการลงทะเบียนเรียนในคอร์สรุ่นที่6นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจคอร์สรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมจำกัดแค่30คนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเต็มเร็วก็ได้เพราะว่าคอร์สรุ่นนี้ผมลดราคามาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อาจจะต้องรีบกันหน่อยนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หวังว่าคอร์สเรียนคอร์สนี้จะเป็นอีก1คอร์สดีๆเป็นอีก1คอร์สที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ